ท่านว่าทำสำเร็จจะเป็นเจ้าแห่งฟ้าพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พบทางเดินในชีวิตมีทางออกให้ปัญหามีทางแก้ให้ธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้านมืดทุกข์ร้อนหม่นหมองมาสู่ผิวน้ำมีช่องหายใจมีกำไรเพิ่มขึ้นขยับได้ก่อนสำเร็จได้ไกลไปไวก้าวหน้าปลาอานนท์เป็นปลาในตำนานศาสนาขำโลกไว้ไม่ให้ตกต่ำมีไว้แก้ห่วงจุ้ยถือว่าดีนักเสริมดวงเสริมบารมีเหมาะกับนักธุรกิจหรือนักการเมืองข้าราชการที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งการงานก้าวหน้ามั่นคงและเป็นที่น่าเกรงขามมีบุญบารมีเคล็ดไม่ลับเสริมห่วงจุ้ยให้บูชาปลอดกรอปลาอานนท์ช่วยหนุนด้านการเงินวาสนาช่วยในเรื่องธุรกิจค้าขายร่ำรวยอีกด้านหลวงปู่ให้ประทับองค์พระยานาคไว้เป็นตำราแต่โบราณ